สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาวีโนเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจำลองศึกการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับผมประจำฤดูกาล2018ถึง2019นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างคริสตัลพาเลซนะครับเปิดสนามเซลเฮิร์สต์พาร์คนะครับต้อนรับกำเนิดของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้ครับแข่งจริงก็คืนวันพุธที่27กุมภาพันธ์นะครับเวลา 3:00 ตรงนะครับผมซึ่งแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์กลางสัปดาห์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมรับชมกันได้นะครับผมส่วนคู่นี้ครับผมใช้เกม FIFA 19ครับในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาโดยตั้งค่าให้ AI แข่งเองครับแล้วก็มีผมเปิ้ลอาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงทางฝั่งเจ้าบ้านครับคริสตัลพาเลซครับนำโดยซุปเปอร์สตาร์ครับวินเฟสซาฮานะครับผมตอนนี้ทีมใหญ่หลายทีมนี่กำลังให้ความสนใจกับตัวเขามากๆครับตอนนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นเดิมนะครับผมจัดทำเครื่องความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านนะทีนี้ด้วยนะครับอันนี้คือรายชื่อผู้เล่นจริงทางฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลางนะครับมีเอล่ามาติดบล็อกบาร์เหมือนเดิมครับแนวลุกก็มีลินการ์ดแรดฟอร์ดแล้วก็มาซิอาครับผมรักใครชอบใครก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือใครมีคำแนะนำยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าควรปรับปรุงอะไรยังไงอะไรประมาณไหนนะครับผมผมจะรับคำแนะนำทุกท่านนะครับทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับผมเอาครับตอนนี้เกมระหว่างคริสตัลพาเลซครับกับแมนยูเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมวันนี้คริสตัลพาเลซครับมาชุดตัวเก่งครับแดงลายน้ำเงินนะครับผมบุกจากซ้ายขวาสวนทางแมนยูครับวันนี้มาชุดเสื้อสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายวันนี้ตามฟอร์มนี่แมนยูนี่ถือว่าค่อนข้างดีกว่าครับตามความคิดของผมนะครับผมว่าแมนยูนี่น่าจะเก็บ3แต้มกลับบ้านได้ครับผมส่วนเพื่อนมีข้อที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับผมอัพซาฮาครับดูทางซ้ายครับซาฮาจังหวะนี้เปิดเข้ามากลางตุ้มนี่จะล้อมครับมงไว้ได้ครับผมเป็นลูกทุ่มของทางคริสตัลพาเลซสัปดาห์นี้ครับผมก็ทำอีก2คลิปนะครับในทุกท่านรับชมก็มีเชลซีพบสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลพบวัตฟอร์ดนะผมเพื่อนๆก็รับชมกันได้ครับที่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมบอกบาร์ครับให้ที่แรดฟอร์ดเบิ้ลขึ้นมาที่เอล่าเอล่าให้ดินการ์ดเอล่าดินการ์ดครับเล่นด้วยกันออกมาทางขวาที่ยังขึ้นบอลนะครับต้องย้อนที่เนื้อล้อมครับให้มาที่บอกบาร์อีกครั้งหนึ่งเอเล่าครับแมนยูวันนี้ก็ค่อยๆต่อเกมขึ้นมานะครับช่วงต้นครึ่งแรกก็ดูเชิงกันก่อนนะครับผมเหมือนมวยยกแรกครับยกแรกนี่ดูเชิงนะครับผมยังครับอ้าวยังรีบไปหน่อยครับแต่ยังแก้ไขได้ครับแมนยูจอนี้ยังไงไม่มีอ้าวเกือบครับตรงนี้โอ้โหลูกเตะมุมของแมนยูครับยังไงครับยังไงยังมาเดียวโอ้โหลูกนี้ครับเกือบครับแมนยูครับผมเกือบขึ้นนำแล้วครับมงนี้โอ้โหชนเสาเต็มๆนะครับผมลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของทางฝั่งเจ้าบ้านครับคริสตัลพาเลซครับซาโก้ครับวางบอลทางซ้ายครับเป้าหมายที่ซาฮาครับเกือบถึงซาฮาครับผมนี่คือตัวอันตรายของทางคริสตัลพาเลซเลยนะครับถือโจครับหลายบอลทางซ้ายที่ลูกช่อปอกบาให้มาที่แรดฟอร์ดพลิกบอลได้จังหวะนี้ออกมาที่ลินการ์ดทางขวามียังครับชิยังครับตามมาเล่นบอลเปิดเข้ามาเสาสองครับบล็อกบาร์มงนี่ครับแม่ตรงนี้เบาไปหน่อยครับเข้ามือผู้รักษาประตูของทางฝั่งเจ้าบ้านครับผมแล้วก็เตะสาดยาวขึ้นมาเลยครับเอล่าก็มงไว้ได้ครับแถวสองเป็นแมนยูได้บอลมาติดเอล่าบล็อกบาร์ไหลมาที่แรดฟอร์ดเข้าซ้ายยิงครับยิงป้องกันได้อีกครั้งครับสำหรับผู้รักษาประตูของทางคริสตัลพาเลซครับผมเป็นลูกเตะมุมครั้งทางแมนยูครับจังหวะนี้ขึ้นเกมของแมนยูนี่ถือว่าจับแมวครับตรงนี้ลูกติดมุมของแมนยูครับโดยอาจารย์ยังคนเดิมครับอาจารย์ยังเปิดเข้ามาเสาแรกตรงนี้บล็อกบาร์โฉบมงก่อนเนี่ยตรงนี้หลุดออกหลังไว้ครับโอ้โห
ถ้าอย่างเล่นรูปแบบนี้ผมเชื่อว่าแมนยูนี่โอ้โหได้ประตูแน่นอนนะครับไม่ครึ่งแรกก็ครึ่งหลังนะครับผมถ้าไม่ได้ก็คือเสมอครับหรืออาจจะแพ้ได้เลยนะผมคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกฟุตบอลกลมๆครับข้างในมีลมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมมาติดครับมาที่ดินการ์ดปล่อยลอดดากมาจังหวะนี้ดินการ์ดให้มาที่แรดฟอร์ดครับเบิ้ลคือเดินกระอาดเอาครับยังเอาตรงนี้แมนเอายังได้ครับแมนยูแรดฟอร์ดบล็อกบาร์ให้นี่มาติดเอาจังหวะนี้มาเซียลไหลไหมจังหวะนี้เจตัวบังอยู่มาเซียลไหลที่แรดฟอร์ดเข้าซ้ายยิงครับนี้โอ้ชนเสาครับโอ้วันนี้วันอะไรครับท่านผู้ชมครับแม่วันแข่งวันคืนวันพุธนะครับแม้แข่งวันเสาร์ครับโอ้โหยิงชนแต่เสาร์วันนี้มองไปแล้ว1เสาร์กับยิงแล้ว1เสาร์ครับโอ้โหวันนี้แมนยูนี่ถ้านับสกอร์ยิงชนเสาร์นี่ขึ้นนําไป2แล้วแมนยูวันนี้โอ้โหบอกบาครับแมนยูไม่สนใจครับค่อยต่อบอลขึ้นมานะครับผมไม่ย่อท้อครับตอนนี้รูปเกมนี่ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกมานี่เป็นทางแมนยูครับผมจะว่าเกมไม่ได้หมดครับตอนนี้แมนยูครับแรดฟอร์ดคืนบอลมาที่เอล่าเปิดเข้ามานี้ไม่มีใครครับผมโอ้โหตรงนี้พุ่งเอาท่าครับผู้รักษาประตูเตะออกบอลขึ้นมาครับแมนยูได้บอลอีกครั้งนึงครับลูกชอเล่นกับป็อกบาลูกชอครับไหลมาทางซ้ายที่แรดฟอร์ดครับเบิร์นคืนลูกชอแรดฟอร์ดเปิดเข้ามาเสา2ตรงนี้ครับบอลโค้งเข้าหาผู้รักษาประตูครับผมรับไว้ได้สบายครับมาติดครับมองได้ครับเอล่ามองคืนมาติดเอล่าครั้งนึงให้ที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจับบอลลั่นครับโดนซาโก้แย่งบอลไว้ได้คิดตันพะเลครับคิดอะไรไม่ออกก็เตะทิ้งไปก่อนครับตอนนี้โอ้โหโดนแมนยูเริ่มนวดทีนิดครับตอนนี้เอล่าเรียกปอกบาคืนแรดฟอร์ดตอกส้นมาที่ปอกบาไหลมาทางซ้ายทางขวาลิงการ์ดลูกนี้ครับโอ้โหถือว่าเคาะบอลกันมาสวยครับผมแม่บอลเร็วจนภาคไม่ทันนะครับภาคผิดภาคถูกเลยนะผมลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของทางแมนยูอาจารย์ยังครับเปิดเข้ามากลางประตูครับป็อกบาบวกโอ้ยยังไม่ได้ครับแมนยูอีกครั้งหนึ่งป็อกบาซัดที่ซ้ายโอ้นี่หลุดออกนอกกรอบผมโอ้ยตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะกดดันทั้งสองฝ่ายครับแมนยูบุกเยอะกว่าครับแต่ยังไม่ได้ประตูครับส่วนทางคิดตันพาเลทตั้งรับเกินไปก็ไม่ดีนะผมถ้าตั้งรับนี่โอกาสเสียประตูนี่มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับฟานวันโฮครับไหลทางซ้ายนี้ไม่แม่นพอครับอาจารย์ยังก็ตัดใจเตะทิ้งออกข้างไว้ก่อนครับผมซาฮาครับคุยเต้คืนที่ซาฮาไหลกลางที่มิโลโจเจวิตครับเท้าเส้นไม่ผ่านลูกชอมาเซียครับขับป็อกบาเอล่าไหลมาลินกาจังหวะนี้ลินการ์ดต้องรอเพื่อนนะครับเอาละผู้สินทดแล้วเจ็บครึ่งแรก2นาทีนะครับผมพักครึ่งเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนครับดูให้จบครับคู่นี้มาดูว่าสกอร์จะออกมาเป็นเช่นไรนะครับผมลูกชอครับลินการ์ดมาเซียลลินการ์ดแทงจังหวะนี้สวยครับแรดฟอร์ดเปิดเข้ามากลางประตูครับไม่มีใครผมฟังโหก็เตะทิ้งออกมาเลยครับเอาละครับผู้สินปอนด์วิกเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับคู่ระหว่างคริสตัลเบรกกับแมนยูครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมแล้วครับผู้ชมเป็นทางแมนยูครับทีมเยือนครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับบอกบาพาบอลขึ้นมาตรงนี้ออกมาทางขวาที่ลินการ์ดเอล่าจะไปเองดื้อครับไม่ผ่านเจ็ดมันอ้าวครับแมนยูแย่งคืนมาได้แรดฟอร์ดทางซ้ายที่มาเซียลอ้าวตรงนี้บอกบาเบิ้ลมาครับแรดฟอร์ดยิงไหมยิงที่ซ้ายตรงนี้ครับยิงดีครับแรดฟอร์ดแต่ว่าผู้สาวประตูดีกว่านะครับปัดออกหลังครับลูกเต็มมุมของแมนยูครับโอ้โหแมนยูนี่เริ่มเกมมานี่จัดการเลยนะครับผมอาจารย์ยังคนเดิมครับเปิดมายังลูกนี้เปิดไม่ได้เปียกครับผมเอาครับบินเทเก้ครับเก็บบอลได้ย้อนมาที่ซาโก้ครับออกบอลที่ฟานวันโฮฟานวันโฮโดนบีบครับต้องย้อนที่ซาโก้เตะทิ้งออกมาจังหวะนี้เอล่ามองไม่ได้ครับมาติดป็อกบาอาจารย์ยังครับอาจารย์ยังไขว่มาที่เอล่าครับเอาครับพอป็อกบา
มาที่มาเซียวเฮ้อ๋อปอกบาดักได้ครับยังไงปอกบามาเซียวไม่ผ่านครับเท้าเส้นได้บอลครับเท้าเส้นคืนมาที่บิสซาก้าเอาครับปาเรตบินเทเก้วันนี้บินเทเก้นี้มีส่วนร่วมเกมโคตรน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยธรรมดาโคตรน้อยนะครับอับลินการ์ครับพาบอลหนีท่านขวาไหลที่ยางครับยางคืนลินการ์ดเปิดเข้ามาแล้วนี่ติดฟาวันโฮครับเป็นลูกเตะมุมขั้นหนึ่งของทางแมนยูครับผมเอาครับอายิวโดนหอดออกครับนี้โคตรเงียบครับแล้วก็ส่งทางบัตซัวยี่ลงมานะครับส่วนทางแรดฟอร์ดนี่ก็โดนทอดออกครับของแมนยูแล้วก็ส่งลูกกูลงมานะครับลูกเตะมุมครับโดยอาจารย์ยังอาจารย์ยังเปิดมากลางประตูครับตรงนี้แถวสองครับแมนยูเก็บได้ครับลินดาลอฟไปมาที่เอร่ายังลินการ์ดคืนยังลินการ์ดอีกครั้งหนึ่งลูกนี้จับบอลยาวครับเข้าทางคูยาเต้คูยาเต้งัดกับลินการ์ดอยู่ครับคูยาเต้นี่แข็งกว่าเยอะนะครับผมสาดยาวมาครับก็เป็นเดลอฟครับมงไม่ได้มาติดครับมงย้อนมาที่ฟิวโจนฟิวโจนก็สาดทางซ้ายตรงนี้เอาสวยครับมาซิเอลเลี้ยงจี้เข้ามาไหลลูกนี้ครับโอ้โหนิดเดียวครับผมยังได้ครับแมนยูปอกบาตัวนี้ทางซ้ายปอกบาเส้นหลังจะเปิดมาให้ติดซาโก้ครับเป็นลูกเตะมุมอีกแล้วครับผมนี่ครับผู้จัดการทีมทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมอาจจะยังคนเดิมครับรับหน้าที่เปิดจังหวะนี้เปิดมาเสาแรกครับเท้าเส้นครับลูกนี้ยังได้ครับแมนยูลูกกูมาทางซ้ายที่ยังอาจจะยังเปิดมาสวยจังนี้ครับโอ้โหนี่มาเซียวเกือบครับตรงนี้ไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ก็ผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันมาแล้วครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ลูกกูครับต้องรอเพื่อนครับไหลมาที่มาเซียวลูกกูเล่นกับมาเซียวมาติดครับไหลมาที่ลูกชอควายมาที่มาเซียวจังหวะนี้คืนลูกชอมาเซียวจังหวะนี้จะเข้าเหลี่ยมเข้าเหลี่ยมบิซาก้าครับเตะทิ้งออกมาครับแถว2นี่ยังเป็นแมนยูครับเก็บบอลได้ครับโดยอาจารย์ยังให้ที่ปอกบาปอกบาคืนมาที่เอล่าออกทางขวาที่อาจารย์ยังมาครับดินการ์ดนี่โอ้โหสวยครับจังหวะนี้อู้สาวตูยังออกมาทุบไว้ได้ครับแม่ซาฮาครับให้บอลมาที่เบนเทเก้ครับเบนเทเก้ปอกบานี่โดดเสียบมาแต่ซาอุดอนเลยมึงนี่ขออภัยครับผมอ๋อครับพาเลียนครับถอดคุยเต้ออกครับแล้วก็ส่งแมคอาร์เธอร์ลงมาครับส่วนทางแมนยูนี่ก็ถอดเจสซี่ลินการ์ดออกครับแล้วก็ส่งคนมาต้าลงมานะครับผมฟาวันโฮครับทุ่มย้อนมาที่ซาโก้ครับไหลมาที่ทอมคินออกบอลทางขวาบิซาก้าโมงนี้ไม่ถึงครับติดมาเซียวบอกบายมาที่มาติดเอาครับยังไงผู้สินล้ำหน้าโอ้มีเพื่อนบาดเจ็บครับมาเซียวครับผมต้องเข้ามาดูอาการเลยครับตอนนี้ต้องดูครับเอาเรียกแพทย์สนามด้วยครับเรียกเปด้วยครับตอนนี้อาการหนักหรือเปล่าครับโอ้พี่แกนี่กุมหัวเข่าครับนี่ครับจังหวะลงโดนงัดครับจังหวะนี้โอ้มาเซียวบาดเจ็บนะครับโอ้โหครึ่งหลังมาผมเห็นเดคีอาจับบอลนะท่านผู้ชมเอเดล่าครับปอกบาไหลทางขวาจังหวะนี้ครับอเล็กซิสครับลงมาแทนมาเซียวผมเชื่อครับว่าวันแข่งจริงนี่ผมเชื่อวันแฟนปีศาจแดงทุกท่านนี่อยากให้รูปเกมเป็นแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือยังไม่มีสกอร์ครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าคิดอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยมีสกอร์ก็ดีครับนี่ขอใจช่วยครับให้มีสกอร์เอาเจ้าตัวนี้โอ้โหลูกกูแม่มองคนเดียวครับวันนี้ข้ามคานซะงั้นนะครับโอ้โหตู้เย็นของเราครับตอนนี้ครับแมนยูยังเฉียวไปเฉียวมานะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้ซาโก้วางซ้ายครับนี้โอ้โหแรงไปหน่อยครับลึกออกหลังไปลูกตั้งเตะจากหน้าประตูทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนนะครับนี่ครับเตะออกมาทางด้านขวาเอาครับอาจารย์ยังให้มาที่เอล่าครับลูกกูโอ้โหลูกกูเร่งจะรีบไปไหนเมนเก้ก็จับบอลนี้ไม่อยู่ครับออกข้างไป
ินเดอร์ล็อปแม่ทุ่มยังรอครับอินเดอร์ล็อปทุ่มสิครับใกล้ๆนะใกล้ๆครับทุ่มครับใกล้ๆอ้าวบักหรือเปล่าโอ้ไม่บักนะครับแหมยืนสนิ่งเลยนะครับผมมาต้าครับขวางสนามมาที่ลูกช่อมาติดปอกบาเบิ้ลมาทางซ้ายที่ลูกช่อลูกช่อให้บอลที่เอล่าครับเอเลล่ายังไงเอล่าครับให้ตรงขวาที่อาจารย์ยังไม่เปิดครับลูกกูคืนมาที่เอชยังครับเบิ้ลมาที่เอล่าเปิดตรงนี้มาติดซาโก้ครับลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของแมนยูครับผมโอ้วันนี้แมนยูนี่ได้เตะมุมบ่อยมากครับแต่ยังไม่ได้ครับยังไงที่วันนี้ผู้สาวตัวทุบมาได้ครับเอล่ายิงหนุนไปบล็อกบาเอล่ายังบล็อกบายิงด้วยขวาโอ้โหนี่หลุดออกนอกกรอบไปเยอะผมโแมนยูครับยังเก็บบอลได้ที่แถวสองครับอ๋อครับตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายเกมแล้วแมนยูต้องรีบบุกครับถ้าต้องการสักคะแนนกลับบ้านตอนนี้ผู้ตัดสินครับกำลังจะทดเวลาเจ็บครับอ๋อครับทดแล้วครับ3นาทีครับผมครึ่งหลังอ๋อครับเอาจริงได้ครับป็อกบาลูฮากูลูฮากูยังไงให้โอ้โหแทงลูกนี้มาตาวิ่งรอครับมาตาเปิดมาโอ้ไม่ถึงครับผมยังครับโมงมาที่มาตามาตาให้ยังครับคืนมาตาเปิดไหมเปิดมาจังหวะลูคากูไม่ถึงครับซาโก้โมงไม่ได้ลูกชอตามมาเล่นบอลจังหวะนี้ไม่ทันครับผู้สินปอนวิดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ระหว่างคิตันพาเลทกับแมนยูครับวันนี้ก็จบด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับผมอ๋อครับเพื่อนๆก็อย่าลืมรับชมของจริงกันนะว่าคู่ขันจริงเจาะมาเป็นเช่นไรนะครับผมวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ